เล่นกีตาร์บูต้องเลี้ยงเพลงได้ด้วยไหมครับคุณณัฐพลคือจําเป็นฮะคือจําเป็นนะผมพอใจว่าจําเป็นดีกว่าซึ่งอย่างนี้คือมันเป็นคอนเซปต์อ่ะมันหมายถึงว่าถ้าคุณเข้าใจคือจริงๆมันไม่ได้ว่าเล่นกีตาร์บูแล้วต้องร้องด้วยไหมอย่างเดียวนะคือถ้าเล่นกีตาร์บูเนี่ยจําเป็นมากกว่าแต่ถ้าคุณเล่นดนตรีอื่นเนี่ยคุณจะร้องได้เพราะว่าถ้าคุณร้องเพลงได้คุณจะเข้าใจดนตรีในแบบอินเพลงมากกว่าเพราะว่าผมพูดเลยว่านักร้องทํากันบ้านเยอะกว่านักดนตรีถ้าในเพลงเดียวกันน่ะพอมันทำกันบ้านเยอะมันต้องมีฟีลอินในการร้องปุ๊บมันจะเก็ตสิ่งต่างๆได้มากกว่าอย่างเช่นถ้าเราร้องด้วยเล่นด้วยได้เนี่ยเราจะเก็ตฟีลลิ่งมันมากกว่าเราจะเข้าใจเหมือนที่ผมทำที่ต่างๆที่ผมเข้าใจได้เพราะว่าผมร้องด้วยเล่นด้วยนี่คือส่วนที่สำคัญเหมือนกันครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ